อินไซด์ลูกหนังหลีวันนี้เราดูเกมที่เซาท์แฮมป์ตันนะครับทีมอันดับสุดท้ายของตารางเปิดบ้านรับมือการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเล่นมา30นาทีครับจากความผิดพลาดของเซาท์แฮมป์ตันนะครับตอนถ่ายทอดสดในภาพนี่ตัดไม่ทันนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเซาท์แฮมป์ตันจะพลาดกันแบบนี้นะครับกำลังรีเพลย์ภาพกันอยู่เลยครับดังนั้นเรามาดูอีกครั้งนึงครับว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นครับอเล็กซ์แมคคาที่รับบอลได้นะครับเซาท์แฮมป์ตันในยุคของรัสเซียมาร์ตินพยายามเล่นบอลบิวอัพจากด้านหลังปรากฏว่าพลาดนะครับสุดท้ายเนี่ยเตะมาตรงนี้ครับเตะไปตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่เตะมาแบบนี้ครับจังหวะตวัดขึ้นมาของฟินดาวส์ครับดูครับหมายเลข4ครับตวัดมาตรงกลางแบบนี้ครับเข้าเท้าของโดมินิกโซโบสไลครับจับแล้วปั่นเข้าไปครับลิเวอร์พูลนำ 1-0 จากนั้นเซาท์แฮมป์ตันมาได้ลูกจุดโทษนะครับจากจังหวะบุกตะลุยครับของไทเลอร์ดิบบิ้งนะครับแล้วมาโดนอันดูโรเบอร์สันนั้นเกี่ยวล้มลงแถวเส้นเขตโทษนะครับ VR เช็คอยู่นานนะครับว่าลูกนี้จะเป็นลูกจุดโทษหรือไม่นะครับถ้าเหตุการณ์เกิดบนเส้นเขตโทษก็คือจุดโทษนะครับแล้วคอนเฟิร์มว่าลูกนี้คือลูกจุดโทษนะครับซัมตันตีเสมอได้สำเร็จเป็น1-1ครับจังหวะยิงของอดัมอัมสตรองจังหวะแรกเนี่ยติดเซฟของเคเลเฮอร์นะครับแต่บอลเด้งเข้าทางเขาตามซ้ำเข้าไปดูครับตอนแรกยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังตามซ้ำได้สำเร็จ 1-1 ครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้จังหวะซ้ำนี่ก็เกือบไม่เข้าเลยครับลุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับเกมสวนกลับของเซาท์แฮมป์ตันนะครับจากจังหวะเล่นเกมตั้มรับจากลูกเตะมุมและไทเลอร์ดิบบิ้งครับมีตัวเก่งของซัมตันนะครับจับบอลได้แล้วตักเข้ามาด้านในให้กับอดัมอาร์มซองครับจับบอลแรกเหมือนไม่ดีนะครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวยังไหลให้กับมาริอุสเฟอร์เนสครับที่เติมขึ้นมาช่วยครับยิงให้ซัมตันนำลิเวอร์พูลเป็น 2-1 นาที56ครับสวนกลับแล้วได้ประตูครับสำหรับซัมตันจับบอลแรกเหมือนจะไม่ได้ยิงแล้วนะครับชุดนี้ของเจ้าถิ่นแต่ยังแต่งบอลได้ครับอดัมอาร์มสตรองจากนั้นลิเวอร์พูลเร่งเครื่องหนักเลยครับกราฟเฟนแบกครับตักบอลลูกนี้ให้กับโมเมตซาร่าครับเจ้าตัวถึงบอลก่อนเอ็กซ์แมคคาที่นะครับที่ออกมาตัดบอลพลาดนะครับกะจังหวะบอลตกและกะจังหวะการวิ่งของโมซาร่าไม่ดีครับแมคคาที่ในวันที่อารอนรัมสเดลมีปัญหาการบาดเจ็บตำแหน่งผู้เสียประตูมีปัญหาเลยนะครับสำหรับเซาท์แฮมป์ตันครับจังหวะอ่านของแมคคาที่ดูมุมนี้ครับออกมาช้าถึงช้ากว่าโมซาร่าโดนหมดเลยครับ 2-2 ลิเวอร์พูลตีเสมอได้สำเร็จช่วง10นาทีท้ายครับลิเวอร์พูลนั้นมาได้ลูกจุดโทษนะครับจากจังหวะเปิดบอลโค้งของโมเมตซาร่านะครับปรากฏว่าบอลไปโดนแขนของยูกินาริซูกาวาระนะครับจะตัวพยายามจะบอกว่าเด้งอกก่อนแล้วมาโดนแขนนะครับแต่ดูจากภาพช้าเนี่ยต้องบอกว่ากระดอนอกก็จริงครับแต่แขนเนี่ยมีจังหวะไปตวัดบอลนะครับเอามือไปตีบอลเลยครับผู้สินก็ยืนยันลูกนี้เป็นลูกจุดโทษนี่ครับมือขวาครับที่ไปตีบอลครับลูกนี้โอกาสเพื่อจะขึ้นนำของลิเวอร์พูลครับจากลูกจุดโทษและโมเมตซาร่าก็ยิงเข้าไปไม่เหลือครับจบเกมครับลิเวอร์พูลเอาชนะซัมตัน 3-2 ครับนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับซึ่งตอนนี้แต้มของพวกเขานั้นทิ้งห่างแมนซิตี้ไปเป็น8แต้มแล้วครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับลิเวอร์พูลมี31แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงแต้มห่างจากแมนซิตี้8แต้มนะครับแมนซิตี้มี23ขยับลงมาเป็นเชลซีอาร์เซนอลไบรตันสเปอร์ฟอร์เรสต์วิลล่านิวคาสเซิลแล้วก็ฟูลแลมครับไปดูครึ่งล่างกันบ้างนะครับก็จะเป็นเบรนท์ฟอร์ดแมนยูไนเต็ดบอร์นมัธเวสต์แฮมเอเวอร์ตันเลสเตอร์วูฟนะครับแล้วก็3ทีมในโซนตกชั้นคืออิปสวิชคริสตัลพาเลซรวมถึงเซาท์แฮมป์ตันครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของทีนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ